ีก10วันคนไทยจะไปเลือกตั้งกันแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าดูนิทาโพเนี่ยตอนนี้ชื่อของคุณทิมพิธาโดดเด่นมากเลยนะคะทางด้านของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยวันนี้เขาเปิดตัวคาราวานอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะวันนี้นะคะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลแถลงเปิดตัวจัดคาราวานหาเสียงภายใต้ชื่อคาราวานก้าวไกลถนนทุกสายมุ่งสู่ทำเนียบชื่อจัดรถคาราวานแบ่งเป็น5สายนะคะสายเหนือสายใต้สายตะวันออกและสายอีสานแบ่งเป็น2สายด้วยอีสานเหนือกับอีสานใต้คาราวานแต่ละสายจะมีแกนนำพรรคและผู้ช่วยหาเสียงเช่นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันนี้มาเองหรือว่าจะเป็นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณพนิกาวานิชคุณปิยบุตรแสงกนกกุลแล้วก็แกนนำคนอื่นๆมาร่วมรถคาราวานด้วยคาราวานนี้จะเดินทางพบปะแห่ปราศัยกับประชาชนตลอดเส้นทางแล้วคาราวานจะมาบรรจบกันที่เวทีปราศัยใหญ่กีฬาเวท1สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเย็น12พฤษภาคมโดยทางพรรคเชื่อมั่นนะคะว่าพรรคก้าวไกลจะได้ส.ส. 160ที่นั่งพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแห่งความเปลี่ยนแปลงทีนี้อีกแค่10วันนะคะจะเลือกตั้งแล้วสำนักข่าววันนิวส์มีข้อมูลที่น่าสนใจจากการร่วมมือกับแสนรู้เพื่อฟังเสียงประชาชนแคนดิเดตนายกที่โดดเด่นสุดนะคะพบว่าฮอตคีย์เวิร์ดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวถึงในโลกโซเชียลตั้งแต่20มีนาคมถึง3พฤษภาคมมี3รายชื่อค่ะคือคุณพิธาประยุทธ์แล้วก็เศรษฐาตามลำดับนะคะนี่คือการรวบรวมข้อมูลใน1เดือนกว่าๆที่ผ่านมาโดยทีมแสนรู้เก็บรวบรวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อ3คนนี้โดดเด่นขึ้นมาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะโดดเด่นที่สุดคือคุณพิธาถูกพูดถึงมากหลังพูดประโยคเด็ดว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงอ้าวคนที่2พลเอกประยุทธ์เริ่มโดดเด่นแล้วก็ถูกกล่าวถึงมากขึ้นช่วงสงกรานต์นี่เลยหลังจากไปเล่นสงกรานต์ที่เข้าสารแบบไม่แจ้งล่วงหน้าส่วนคนที่3นะคะก็คือคุณเศรษฐาโดดเด่นขึ้นมาหลังประกาศนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับคนไทยทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนพรรคการเมืองที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกโซเชียล3อันดับแรกนะคะมากที่สุดคือพรรคก้าวไกลตามมาด้วยพรรคเพื่อไทยและพรรคที่ตามมาอันดับ3ก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็คล้องไปกับแคนดิเดตนายกนะที่โดดเด่นขึ้นมานะคะเอาทีนี้โค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยดุเดือดขึ้นเรื่อยๆก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาชมซักทุกประเด็นกับ8ตัวแทนพรรคการเมืองที่จะตอบคำถามผ่านแฮชแท็กที่ประชาชนพูดถึงแฮชแท็กแต่ละพรรคเนี่ยร้อนแรงมากคำตอบก็ดุเดือดนะคะห้ามพลาดค่ะวันพรุ่งนี้ข่าววันศุกร์ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปพลาดไม่ได้ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้